ตะวันบุ้งเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาที่มีสองแบบนะไอ้พวกที่เราเห็นก็พวกหนึ่งแต่อีกพวกหนึ่งเนี่ยมันมีความรู้สึกที่มันปั่นป่วนมันมีมัลติเวิร์สในความรู้สึกของเขาเองเช่นโมโหว่าทำแบบนี้ไม่ใช่คิดว่าไม่ใช่ปัญหานะมันมีหลายอย่างนะคือถ้าเราอ่านดีๆสำหรับผมผมเลือกที่จะอ่านว่ามันมีทั้งแบบเฮ้ยไอ้นี่แม่งไม่ใช่พวกกูแต่บางคนบอกเป็นยุทธศาสตร์ที่ผิดใช่ไหมไม่ได้ไม่เห็นด้วยกับปัญหาแต่รู้สึกว่าสู้แบบนี้ผิดแต่มันมีสเต็ปสองนะพอรู้สึกว่าสู้แบบนี้ผิดการที่ออกมาให้ความเห็นเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเจ็บแค้นว่าทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ด้วยถูกไหมมันไม่ใช่รู้สึกว่าเฮ้ยผิดกูถูกแต่ไอ้ความถูกของความถูกที่ว่ากูจะไม่ทำอย่างมึงเนี่ยไม่ได้หมายความว่ากูรู้สึกโอเคกับโลกนะมันยิ่งดิ่งลงไปอีกคือความโกรธที่มีกับตะวันเนี่ยมันไม่ใช่โกรธแค่ว่าเฮ้ยมึงผิดมึงไม่ใช่พวกกูมึงทำผิดทั้งหมดนะแต่รู้สึกว่ามึงทำอย่างนี้ก็แก้ไม่ได้มันกลับมากระแทกตัวเองแล้วมันจึงทำให้รู้สึกดาวหนักไงมันยิ่งทำให้ความรู้สึกมันตกต่ำกว่าเดิมอีกคือเดิมอาจจะรู้สึกว่าชนกำแพงใช่ไหมแต่นี่คือเห็นอย่างนี้แล้วโมโหว่าเฮ้ยทำอย่างนี้มันไม่ถูกแต่ไม่ใช่หมายความว่าสิ่งที่มีอยู่มันถูกมันยิ่งเจ็บมันจึงไปสู่สเต็ปที่พี่ถึงบอกว่าเขาเลยดูไม่สนใจแต่ผมคิดว่าไม่ใช่ว่ะผมคิดว่ามันในทางจิตวิทยาเนี่ยแบบนี้มันหนักกว่านะมันเหมือนกรณีแบบโบราณสมมตินำทฤษฎีบางคนมันไปถึงแบบพวกแฟงเฟนอนอะไรพวกนี้ที่แบบมันไปถึงระดับของจิตวิทยานะว่าเฮ้ยทำไมความรุนแรงในสังคมในเรื่องอื่นๆมันเกิดขึ้นได้เพราะส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากความรู้สึกที่ว่าจริงๆเนี่ยแพทเทิร์นของความรุนแรงที่มันจะเกิดขึ้นหรือความอารมณ์ของผู้คนที่มันโกรธเกลียวกันมากๆในสังคมเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่จริงๆแล้วมันมีโครงสร้างบางอย่างที่มันกดทับเราอยู่ฉะนั้นจริงๆผมไม่ได้ว่าผมไม่อยากพูดแบบพี่ถึกอะว่าเพราะดูแก่ที่บอกว่าเราจะต้องมาจบลงเรื่องมันมีหวังหรือไม่มีหวังนะผมกลับรู้สึกว่าไม่ขนาดนั้นความซับซ้อนของปัญหาเนี่ยมันซับซ้อนเพราะคนที่ด่าแบมตะวันเนี่ยมันเหมือนด่าตัวเองไปด้วยนะว่ายังไงก็ทำอะไรไม่ได้นึกออกว่าคือมันยิ่งทำให้ความรู้สึกของพวกเขามันโกรธแค้นแบบทับถมลงไปอีกไงคือโกรธแค้นทำแบบนี้ก็ไม่ทำตัวเองก็ทำให้กูทำเองกูก็ทำไม่ได้มันก็เลยอาจจะหาทางอื่นมาชดเชยหรือว่าทำเป็นเหมือนไม่สนใจแต่ว่าความไม่สนใจมันเกิดจากความรู้สึกว่าตัวกูไม่มีอำนาจไม่ใช่ว่าความไม่สนใจเกิดจากความอิกโนแรนหรือแบบโง่อะนึกออกปะไม่เออมันไม่ใช่อิกโนแรนมันเป็นลักษณะของไอ้แบบความปั่นป่วนมันไม่รู้จะทำอะไรมันไม่รู้จะทำอะไร